ำรายการได้มาถ่ายทำรายการผีเล่าผีณสถานที่แห่งนี้ณสถานที่แห่งนี้หากข้าพเจ้าทำผิดพลาดประการใดทำผิดพลาดขอโหสิกรรมขอโหสิกรรมและช่วยข้าพเจ้าตอนนี้พี่ออมอยู่ยังไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าเข้าไปอาจจะไม่แน่พี่กำลังเซตอัพในสิ่งเราจะถ่ายทำก็เข้ามาทีเดียวแล้วพี่เพราะไม่งั้นก็ไม่เข้ามาแล้วอ๋อก็มาเลยได้ไหมเสียได้เลยทำได้หลังกระถางรูปเลยเออหลังกระถางรูปเลยพี่เออแหละเลยตรงอะไรนะตั้งไปเจ้าไอ้เนี่ยขนลุกอะไรมาเนี่ยรู้อะไรลากๆที่อยู่บนนี่ใครลากอะไรข้างบนแมวจิ้งจกวิ่งจิ้งจกว่าอะไรจะน้องจกหาแล้ววิ่งมาหาผมวิ่งดิระวังตรงตัวนี้ด้วยข้างบนนี่จะน้องเอาตั้งนี้เลยเดี๋ยวตั้งไฟเลยให้เข้าเสาอะเอาไปอย่างน้ำหลอนนะเข้าเสาอะได้แต่ผมไม่เข้าไปได้ไฟพี่ได้กลิ่นน้ำออกป่ะไปแล้วไปแล้วไม่เอาไม่พูดมึงรอเบิร์ดเลยครับผมคนลุกเลยกลิ่นวิ่งลั่งเหมือนได้มันดีมันเป็นได้อะไปดูหน่อยดีครับไม่ของบ้านทีมงานไม่ใช่อ่ะเลยนะครับจะจ่ายนะจ้าพี่ใหม่เองขออนุญาตนะครับพ่อขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่เจ้าทางเทวดาอารักษ์และเจ้าพ่อเสือและเจ้าพ่อเสือยังไงเนี่ยก็อย่างนี้ครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในครับห้ามนึกถึงญาติที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับมีอยู่แล้วแหละอย่าไปนึกถึงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรานึกอะไรเราพูดออกมาเลยนะครับห้ามนึกในใจเช่นสมมติว่าตรงนี้รู้สึกมีคนโดนเดินอยู่เนี่ยครับก็ให้เราพูดออกมาเลยนะครับเพราะว่าทุกสิ่งที่เรานึกในใจครับมันจะตรงกับเขาเยอะที่สุดใกล้ที่สุดอันนี้ไม่ใช่จากแบบไม่ใช่จากทฤษฎีหรืออะไรแต่เป็นจากประสบการณ์ตรงล้วนๆนะครับถ้านึกว่าโดนผีเข้าปุ๊บผีเข้าเลยครับแล้วก็อย่าวิ่งนะครับไม่วิ่งเหนือมันเขาไม่ทำอ่ะเชิญครับเราต้องให้ปั๊บด้วยใช่เดี๋ยวให้ปั๊บไปกดออดหมดเลยโอเคไม่เห็นเป็นไรป่ะไม่เป็นค่ะโอเคไม่เห็นทางเข้าใช่ป่ะไม่เห็นค่ะทางเข้าอยู่ตรงนี้ครับให้อยู่ไหนเฮ้ยเคดี้เคดี้เคดี้หมดให้อยู่ไหนเคดี้เฮ้ยเข้าไปดูก่อนดิเสียงเหมือนคนร้องเสียงเหมือนคนร้องทรมานเลยนะถ้าไม่ไหวจริงวอลเลยนะครับวอลเรียกครับเดี๋ยวจะมีทีมเซฟวิ่งเข้าวอลอยู่ข้างในแล้วครับอ๋อมีอยู่ข้างในแล้วมันบันทึกเทปครับไม่เป็นไรใครนะบอกได้เลยครับถ้าไม่ไหวใครครับอยู่ขวามือครับเดินตรงไปโอเคไม่เป็นไรแต่อันนี้ผมเอาภาพได้เดี๋ยวเข้าเลยใช่ไหมแป๊บนึงเองคนที่จะเข้าไปก่อนเลยพี่เดี๋ยวผมจะแท็กถอยหลังเข้าไปเข้าก่อนเลยครับทางมาถึงตรงหน้าบ้านแล้วเดี๋ยวจะต้องขึ้นบันไดแต่ว่าผมจะเปิดตาคุณออมสินตรงนี้ก่อนเลยเพราะว่าตรงนี้บันไดมันอันตรายมากตอนนี้เปิดตาแล้วบริเวณโดยรอบเป็นไงครับเจ็บนิดนึงละ
ผมจะให้คือจะมีอุปกรณ์ทางเราเตรียมไว้หมดแล้วค่ะครับฝากไว้นะครับโอเคครับฝากโอเคครับครับนี่นะครับตอนนี้อยู่มีมอนิเตอร์อยู่ใช่ไหมครับโอเคครับตอนนี้นะครับพี่บอกมาถึงหน้ากองเรียบร้อยครับผมแล้วก็ให้เริ่มจุดธูปจุดเทียนได้เลยครับโอเคครับเริ่มเล่าเรื่องราวที่น้องออมสินประสบเจอมาให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันเลยครับเดี๋ยวน้องออมสินนะฮะหยิบหมวกใส่นะครับแล้วก็ถือกล้องนะฮะหาทางเดินออกมาด้านนอกครับผมพยายามเดินหาทางออกนะครับแล้วก็ระวังด้วยนะครับเรื่องบันไดนะครับแต่ว่าอยากให้น้องออมสินเนี่ยสำรวจบริเวณในบ้านสักนิดนึงพอจะได้ไหมครับตอนนี้ยังใส่หมวกไม่ได้เลยค่ะใส่หมวกไม่ได้เลยใช่ไหมครับโอเคครับพยายามใส่หมวกให้เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวถือกล้องอยากให้น้องออมสินนะสำรวจบริเวณในบ้านสักนิดหนึ่งว่ามันมีจุดไหนที่น้องออมสินสงสัยหรือเปล่าครับบรรยากาศโดยรอบครับผมทุกอย่างมืดโอเคนะครับเวลาเดินออกมาเนี่ยพยายามดูทางให้ดีๆนะครับเพราะว่าทางค่อนข้างอันตรายนะครับถ้าตรงไหนจุดไหนที่มันเป็นจุดเสี่ยงอย่าเดินเข้าไปนะครับพี่ไม่เป็นไรครับสบายมากเลยครับผมแต่ว่าน้องออมสินต้องพยายามออกมาให้ได้ครับแล้วก็พยายามเดินด้วยความระมัดระวังนิดนึงครับเดี๋ยวผมจะเดินไปรับนะครับตรงด้านหน้าครับโอ้ดอสมุดสีนี่เลยเนาะเดินถึงนี่เลยโอเคก็คล้องรับแล้วเออดอสเดี๋ยวแป๊บนึงไม่เป็นไรครับเดินมาเลยครับปาดเข้าป่าเลยครับเดี๋ยวถอดหมวกให้น้องนิดนึงเซฟถอดหมวกด้วยใช่ไหมก็ตอนแรกอยู่ข้างในไม่อยู่ข้างนอกดูเหมือนร่าเริงนะคะเข้าไปข้างในคือซึมเลยค่ะหลังจากที่พวกพี่เขาออกมาแล้วแล้วก็ข้างในก็มีเสียงแปลกๆมีเสียงแบบที่ทําให้ออมแบบตกใจจนขนลุกอาจจะดูเหมือนเวอร์ไปนะแต่ว่าอยากให้ลองมาอยู่ด้วยกันตรงนั้นค่ะแล้วแบบขนลุกจริงๆเพราะว่าเหมือนแบบบ้านคือตอนที่เล่าไปอ่ะเหมือนมีคนมามองเราอยู่และทางด้านขวามือของในเฟรมกล้องอะค่ะก็จะได้ยินเสียงแบบเหมือนเสียงเปิดประตูแล้วก็เสียงกระแทกของเหมือนมีคนกำลังทำอะไรอยู่ตรงนั้นก็แก๊กแต่คือจริงๆคือไม่มีใครเลยมีแค่ออมอยู่คนเดียวตรงนั้นอยากให้คุณผู้ชมมาอยู่กับออมตรงนั้นในบ้านกลัวที่กลัวขนาดไหนเมื่อกี้เนี่ยที่อยู่ข้างในเมื่อกี้คือกลัวมากจนที่เล่าไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกแบบชะงักหน้าออมเบอร์ไปเลยค่ะคือแบบเล่าต่อน้ำตาคอแต่ก็กลัวไหมแต่ก็พยายามดึงสติตัวเองกลับมาคิดว่าเขาก็คงมาฟังเรื่องของที่ออมเล่าแหละนานๆทีจะมีคนเข้ามาเยี่ยมเยือนในบ้านเราครั้งต่อไปถ้าเชิญมาอีกจะมาไหมครับมาได้ค่ะมาได้ค่ะถ้าเขายังต้อนรับออมอยู่ออมก็จะมา